สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับมา1 ทุ่มตรงเป๊ะๆนะฮะเหมือนเดิมสวัสดีครับทักทายทุกคนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องต้นน่ารักมากๆขอบคุณครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมที่เข้ามาดูนะฮะโหหล่อขึ้นเยอะมากพี่โอขอบคุณมากครับน้องไม่ได้เจอกันตั้งแต่ที่ไปแคสซีรีส์แล้วก็ไม่ได้เจอกันเลยขอบคุณที่ยังจำกันได้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้น่าจะเห็นไปแล้วนะครับที่มันขึ้นแคปชั่นของไลฟ์นะครับว่าวันนี้จะคุยเรื่องอะไรนะครับอยากได้พระเอก MV บอกผมไปเล่นให้ฟรีเลยโหขอบคุณขอบคุณมากครับเอาไว้ถ้าพี่มีเพลงใหม่นะฮะแล้วก็ต้องการพระเอก MV นะบอกนะครับสีผมนี้ทำให้ขาวขึ้นดีขอบคุณครับจริงๆสีเนี่ยคือไม่ได้ไปทำใหม่ที่ร้านนะจากที่ทุกคนเห็นว่าพี่ไปทำสีมาครั้งหนึ่งแล้วโต้ก็ไปทำไฮไลท์เพิ่มอีกรอบหนึ่งแล้วพอสีมันเริ่มเฟดเป็นส้มอะไรเงี้ยโต้ก็เลยใช้แชมพูสระผมนะครับที่เป็นสีออกเขียวมัทฉะอะไรสักอย่างลงแล้วมันก็จะเป็นสีเข้มๆไปประมาณแบบอาทิตย์หนึ่งแล้วมันก็ค่อยๆเฟดออกมาเป็นสีนี้นะครับซึ่งสีตอนเนี้ยกำลังชอบเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมตามมาจาก TikTok ครับขอบคุณมากครับอ่ะย้อนไปพูดนิดนึงว่าจากที่เห็นแคปชั่นไลฟ์นะครับว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องลิเกนะครับเพราะว่าวันนี้แอบคิดท็อปิกในการคุยมานิดนึงจะได้แบบไม่ต้องมานั่งเสียเวลาว่าเอ๊ะเราจะคุยอะไรกันดีนะครับผมดีใจกับยอดวิวคนที่ฉันเฝ้ารอด้วยครับขอบคุณมากครับผมต้องตัดผมหรือเปล่ายังครับตัดไปล่าสุดเมื่อไลฟ์ที่แล้วที่เรามาคุยกันใน IG ครับอันนั้นคือตัดแล้วแล้วก็อันเนี้ยยังไม่ได้ตัดเลยเพียงพอมากขอบคุณมากครับอ่ะเรากลับมาที่ท็อปิกของเรานะครับผมเพราะว่าหลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่าเวลาแสดงลิเกแต่ละงานเนี่ยโต้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างมันต้องทำอะไรบ้างเพราะว่ามันไม่เหมือนกับงานอีเวนต์ร้องเพลงปกติเนาะเพราะถ้างานอีเวนต์เนี่ยมันคืออ่ะเรียบร้อยเขาติดต่อมาปุ๊บแล้วก็มาคุยกันว่าเขาต้องการร้องให้ร้องกี่เพลงหรือกี่นาทีชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยอันนั้นมันก็จะง่ายเราไปถึงปุ๊บเราก็แค่ร้องเสร็จกลับแต่ว่าพอเป็นงานแสดงลิเกเนี่ยมันคืองานที่เราเป็นหัวหน้าคณะเป็นเหมือนเจ้าของงานพูดง่ายๆเป็นเจ้าภาพที่เขาจ้างเราไปอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลรับผิดชอบทั้งหมดไล่กันไปแบบทีละสเต็ปเลยเนาะอย่างแบบว่าสมมุติอ่ะมีงานหนึ่งเนี่ยโตต้องมาคุยกันแล้วคืนก่อนที่จะมีงานโตต้องมาคุยกับพี่ต้อมแล้วว่าโอเคพรุ่งนี้เราจะต้องร้องเพลงอะไรบ้างถ้าอย่างเมื่อก่อนสมัยก่อนนู่นเลยมันจะมีงานที่ทั้งมีคอนเสิร์ตบ้างไม่มีคอนเสิร์ตบ้างงานไหนไม่มีคอนเสิร์ตก็จะสบายหน่อยไม่ต้องแบบคิดอะไรเยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้งานลิเกของโตหลักๆเนี่ยจะมีทั้งคอนเสิร์ตด้วยลิเกด้วยทุกงานเพราะฉะนั้นมันต้องมานั่งคิดตั้งแต่สเต็ปแรกคือคอนเสิร์ตว่าพรุ่งนี้เราจะร้องอะไรกันบ้างใครจะร้องคนที่เท่าไหร่ลำดับเพลงใครร้องอะไรยังไงบ้างเนี่ยมันต้องคิดตั้งแต่คืนก่อนหน้าเลยโตก็จะมานั่งวางเพลงกับพี่ต้อมว่าเฮ้ยเราจะอะไรยังไงบ้างเราจะมาใครร้องอะไรพรุ่งนี้เราจะร้องอะไรนู่นนี่นั่นแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนประมาณแบบ10 ปีที่แล้วที่มีลิเกแล้วมีคอนเสิร์ตด้วยโต้จะเป็นทั้งนักร้องเพลงด้วย
เพลงนึงเมื่อก่อนร้องเพลงนึงไม่ได้ร้องเยอะแบบนี้ร้องเพลงนึงเต้นแดนเซอร์ด้วยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยลิเกจะนิยมใช้ลิเกในคณะมาเป็นแดนเซอร์ทั้งผู้ชายผู้หญิงตัวก็ร้องด้วยเป็นแดนเซอร์ด้วยแล้วก็เปิดเพลงด้วยมันก็จะเป็นการแบบวิ่งเข้าวิ่งออกค่อนข้างจะทุลักทุเลนิดนึงแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคือเรายังไม่ได้รู้จักเทคโนโลยีอะไรมากมายที่มันจะสามารถแบบเชื่อมเพลงได้ต่อกันอะไรเงี้ยมันจะต้องเป็นการแบบใช้แผ่นซีดีในการเปิดซึ่งมันจะเป็นการแบบว่าคนนี้ร้องเพลงนี้พออีกคนร้องอีกเพลงนึงเราจะต้องเปลี่ยนออกมาเป็นอีกแผ่นนึงเพราะฉะนั้นความสมูทหรือแบบเพลงมันจะไม่มีการเชื่อมกันเลยพิธีกรจะต้องเป็นคนที่แบบคอยถ่วงเวลาอย่างสมมติร้องจบเพลงนึงเนี่ยจะเดดแอร์นานมากกว่าจะขึ้นอีกเพลงนึงถ้ายิ่งซีดีมีปัญหาซีดีสะดุดยิ่งมีปัญหาเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อก่อนมันจะแบบยุ่งยากกว่านี้มากแต่เดี๋ยวนี้มันก็ง่ายขึ้นเนาะถ้าเป็นเดี๋ยวนี้มันก็จะใช้แอปพลิเคชันในการเชื่อมต่อเพลงทั้งหมดว่าเอ้ยใครร้องเพลงอะไรบ้างแล้วก็จะมาเชื่อมทั้งหมดแล้วก็เปิดทีเดียวรันไปเลยอะไรเงี้ยถ้าเมื่อก่อนโต้ก็จะช่วยพี่ต้อมในการแบบเชื่อมเพลงนู่นนี่นั่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้พี่ต้อมก็จะคล่องแล้วก็จะทำเองแล้วก็เราก็เพิ่งคุยเสร็จเรียบร้อยปุ๊บในคืนนั้นว่าเราร้องเพลงอะไรปุ๊บพอได้ลิสต์รายชื่อเพลงหมดแล้วปุ๊บพี่ต้อมก็จะส่งไปให้กับทีมแดนเซอร์ว่าโอเคพรุ่งนี้เราจะร้องเพลงนี้เพลงเร็วเพลงช้ายังไงนู่นนี่นั่นเขาก็จะได้จัดชุดมาให้มันตรงกับเพลงที่ร้องนอกจากนั้นนอกจากคิดเพลงเนี่ยต้องคิดชุดด้วยอย่างโต้กับพี่ต้องก็ต้องนั่งคิดกันว่าโอเคพรุ่งนี้เราจะใส่สูทแบบไหนแต่งตัวยังไงอะไรยังไงบ้างก็จะมาแชร์ไอเดียกันว่าเอ้ยอันนั้นดีไหมอันนู้นดีไหมเพลงนี้ใส่สีนี้ดีไหมเพลงนั้นใส่สีนี้ดีไหมอะไรเงี้ยพอแชร์ไอเดียกันเรียบร้อยเราก็ต้องไปลิงก์กับแดนเซอร์อีกว่าใส่ยังไงให้แมทกันว่าเอ้ยเราจะใส่ชุดไหนพี่ใส่ชุดนี้นะน้องใส่ชุดนั้นนะอะไรเงี้ยหลังจากที่คุยเรื่องเพลงอะไรเสร็จเรียบร้อยทีนี้ต้องไปคุยกับแม่ละเรื่องของเรื่องลิเกว่าโอเคพรุ่งนี้เราจะแสดงเรื่องอะไรบ้างเราจะเล่นยังไงเรื่องอะไรอะไรเงี้ยถ้าเป็นอย่างเมื่อก่อนอย่างปี2ปีก่อนอะไรเงี้ยเราจะใช้วิธีการแบบเราจะมีเขาเรียกว่าเรื่องล็อกเรื่องล็อกคือสวัสดีคูเปอร์นะครับแมทมากครับอย่างถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีเรื่องล็อกคือเรื่องประจำที่จะแสดงที่ไหนก็ตามที่ไม่ซ้ำที่นะเราจะเล่นเรื่องนี้ตลอดเพราะว่า1เราไม่ต้องซ้อมอะไรกันเยอะไม่ต้องนัดคิวอะไรกันเยอะทุกอย่างมันลงตัวทุกคนรู้หมดแล้วว่าวันนี้คุณจะเล่นอะไรวันนี้คุณจะร้องอะไรเพราะฉะนั้นมันจะสมูทมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นต้องเล่นเรื่องเดิมๆ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดมันก็จะได้เขาเรียกอะไรมันจะได้สมูทไปจนจบเนี่ยเวลาคนดูเขาก็จะรู้สึกสนุกไปกับเรานู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นมันก็เลยจำเป็นที่ต้องเล่นเรื่องเดิมตลอดถ้ามันไม่ซ้ำที่นะถ้าเกิดว่ามันซ้ำเราค่อยหาเรื่องเปลี่ยนใหม่แต่พอเดี๋ยวนี้โต้กับพี่ต้อมเนี่ยมีแฟนคลับตามทุกๆงานเราก็จะต้องมานั่งคิดเรื่องใหม่ๆในการที่จะมาแสดงให้ทุกคนดูเพราะว่าเล่นซ้ำตลอดมันก็ไม่สนุกเนาะคนดูซ้ำๆก็จะเบื่อแต่ในบางงานก็ยังต้องมีซ้ำบ้างอันนี้ต้องบอกไว้ตรงนี้เลยเพราะบางทีเราไปงานที่มันมีการแข่งขันสูงที่แบบมีลิเกหลายๆทีมที่เขาแสดงไว้ดีมากๆเราก็จำเป็นจะต้องใช้เรื่องเดิมๆเพื่อเป็นการล็อกทุกอย่างเซตทุกอย่างให้มันคงที่ให้มันสนุกที่สุดเพราะเราถ้าเราเล่นเรื่องใหม่มันจะอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างเพราะอย่างที่หลายๆคนรู้หรือบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าลิเกไม่ได้มีการซักซ้อมมาก่อนมันจะเป็นการเล่าสดเลยว่าโอเควันนี้เล่นเรื่องนี้คุณคนนี้เป็นคนนี้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 ชื่ออะไรในเรื่องอะไรเงี้ยและจะต้องร้องอะไรบ้างหรืออะไรที่เราต้องด้นสดบ้างเพราะฉะนั้นมันจะเป็นคิวสดทั้งหมดถ้าเราเล่นเรื่องที่มันไม่คล่องจริงๆข้อผิดพลาดมันก็จะเยอะนึกออกไหมครับเราก็เลยจำเป็นจะต้องเล่นเรื่องเดิมในบางงานอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าที่ไหนที่เราสามารถเล่นเรื่องใหม่ๆได้เราก็จะพยายามหาเรื่องใหม่ๆที่สนุกๆมาให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าไม่อยากให้เบื่อขอแวะแป๊บนึงนะครับขอแวะไปขออ่านเม้นเพื่อนหน่อยล็อกที่แปลว่าภาษาใต้หรอคนละล็อกนะอันนี้ล็อกคือแบบว่าเรื่องล็อกอะที่มันล็อกคิวเอ้ยเขาเรียกอะไรล็อกจังหวะอะไรไว้หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยละครเวทีเขายังเล่นกันตั้งหลายรอบเลยเหมือนกันใช่ฟิลนั้นเหมือนแบบเราต้องเล่นเรื่องเดิมๆที่คิวมันแม่นกันหมดทุกคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วอย่าง
บางทีแล้วเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าคือคนที่ดูลิเกยุคสมัยมันเปลี่ยนเนาะแนวการดูมันก็เปลี่ยนไปอย่างเมื่อก่อนเขาชอบเรื่องที่มันร้องๆลำๆเรื่องเศร้าๆเรื่องโศกอะไรบ้างแต่เดี๋ยวนี้คนที่ดูลิเกเขาจะชอบความสนุกชอบแบบว่าไม่ต้องร้องเยอะลำเยอะเน้นแบบเข้าใจง่ายเน้นตลกเน้นสนุกอะไรเงี้ยเราก็เลยจะต้องมีเรื่องที่มันแบบที่มันโอเคจริงๆในการแสดงให้ทุกคนได้ดูอะไรเงี้ยก็สนุกสนานกันไปแต่ละงานแล้วก็จะบอกว่ามันค่อนข้างจะเหนื่อยมากอย่างสมมุติเวลาเราตกลงทุกอย่างแล้วอะเราเซตทุกอย่างไว้แล้วว่าพรุ่งนี้คอนเสิร์ตมีเพลงอะไรบ้างลิเกที่จะแสดงเรื่องที่จะแสดงอะไรบ้างอะไรเงี้ยพอได้ปุ๊บพอมาถึงวันงานจริงเนี่ยอย่างแรกเวลาไปถึงปุ๊บเนี่ยโตพี่ต้อมแม่เนี่ยจะเป็นคนที่ไปถึงก่อนใครเลยเพราะว่าแม่จะเป็นคนคุมทุกอย่างแม่ก็จะดูแล้วว่าโอเคขาดเหลืออะไรนู่นนี่นั่นพร้อมไหมแม่จะเป็นคนดูในเรื่องของพ่อแก่ด้วยพ่อแก่หรือพ่อปู่ฤาษีที่ทุกคนรู้ดีว่าวงการสายบันเทิงเนาะไม่ใช่แค่เฉพาะลิเกนะครับนักร้องศิลปินอะไรก็ตามก็จะบูชากันนะครับแม่ก็จะดูเรื่องนั้นด้วยแล้วก็คอยดูคุยกับเจ้าภาพด้วยว่านู่นนี่นั่นอะไรต่างๆดูความพร้อมทั้งหมดก่อนพอโต้พี่ต้อมไปถึงปุ๊บก็จะต้องไปดูว่าไฟแสงสีโอเคหรือเปล่ามีอะไรผิดพลาดไหมเช็คเฮดเซตที่เป็นไวเลสอะครับเช็คว่าโอเคมันดังหรือเปล่ามันดังเพราะไม่นู่นนี่ต้องเทสเสียงต้องอะไรทั้งหมดทั้งเฮดเซตทั้งไมค์ลอยเช็คซาวว่าโอเคไหมมีสะดุดผิดพลาดอะไรหรือเปล่าเช็คทุกอย่างพอเช็คอะไรเรียบร้อยปุ๊บก็ต้องโทรเช็คแดนเซอร์มาถึงหรือยังนู่นนี่นั่นเช็คทุกอย่างจริงๆเพื่อให้มันออกมาพร้อมที่สุดอะไรเงี้ยหลังจากที่เราเช็คทุกอย่างเรียบร้อยปุ๊บก็ถ้าเกิดว่างานไหนที่มีโชว์ใหม่ๆเราก็ต้องมีการซักซ้อมกันก่อนทั้งเรื่องเพลงเรื่องแดนเซอร์ทั้งเรื่องคิวนู่นนี่นั่นของคอนเสิร์ตนะครับแต่ลิเกเราจะไม่มีการซ้อมเลยนะครับผมจะไม่มีการซ้อมอะไรเลยนะครับทีนี้มันจะเหนื่อยในเรื่องของพอมันมีลิเกด้วยคอนเสิร์ตด้วยโต้กับพี่ต้อมเนี่ยจะต้องแต่งหน้าเซตผมอะไรเพื่อร้องเพลงก่อนและพอร้องเพลงอะไรเสร็จปุ๊บคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บต้องรีบเข้ามาแต่งตัวลิเกในการแสดงลิเกต่อเลยเพราะว่าอย่างบางทีเขาก็อาจจะอย่างถ้าบางคณะอันนี้ไม่ได้หมายถึงทั้งหมดนะครับบางคณะที่เขามีคอนเสิร์ตด้วยลิเกด้วยบางทีเขาจะแต่งหน้าลิเกไว้เลยเพื่อความรวดเร็วในการแสดงลิเกต่อแต่โต้กับพี่ต้อมเนี่ยจะไม่ได้แต่งหน้าลิเกไว้เลยเพราะว่าอยากให้มันมีความแตกต่างระหว่างลิเกกับนักร้องอะไรเงี้ยก็เลยจะเป็นแบบลุคร้องเพลงปกติมันก็เลยค่อนข้างที่จะต้องรีบเวลาที่แต่งหน้าลิเกแต่งตัวลิเกอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างที่ต้องรีบคือเราไม่อยากให้คนดูรอดูพระเอกดึกเพราะบางคนจะแบบโอ๊ยเมื่อไหร่พระเอกจะออกเมื่อไหร่พระเอกจะออกมาสักทีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแต่งตัวให้เร็วแต่งหน้าให้เร็วเพื่อที่จะได้ออกไปให้คนดูได้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยมันก็เลยจะเหนื่อยในเรื่องนั้นด้วยแล้วพอแสดงนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเรื่องของทางคณะโตเนี่ยต้องเปลี่ยนชุดกันบ่อยด้วยเปลี่ยนชุดกันตลอดถ้ามีจังหวะไหนที่พอเปลี่ยนชุดได้เราจะรีบเปลี่ยนเพื่อให้คนดูแบบไม่เบื่อได้เห็นอะไรใหม่ๆแบบทุกฉากอะไรอย่างเงี้ยพูดเสนื่อยเลยขอแวะอ่านคอมเมนต์บ้างดีกว่าอันยองครับสวัสดีนะครับทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับเผื่อมีคนถามอะไรหลงพี่โต้ตอนเป็นลิเกลขอบคุณมากครับเวลาเปลี่ยนชุดต้องรวดเร็วใช่ครับต้องเร็วมากคำถามนี้ดีมากค่าจ้างลิเกถูกมากเพราะต้องแบ่งลูกคณะเยอะจะคุ้มไหมก็ต้องบอกว่าด้วยเรทราคาของลิเกเนี่ยมันเรทประมาณนี้มาตั้งนานแล้วมันก็เลยถ้าสูงไปมากกว่านี้ก็จะเป็นการที่แบบลดเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะไม่มีคนจ้างถูกมั้ยครับอย่างคณะสมมุติคณะลิเกดังๆอย่างคณะสรามน้ำเพชรเขาดังมากมีงานทั้งปีราคาเขาต้องไม่แน่ใจนะคะแต่น่าจะอยู่ประมาณแสนกว่าแต่ลูกน้องเขาเยอะมากเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะโอ้แสนกว่าถ้าคนที่อยู่ในสายลิเกเลยอ่ะเขาจะรู้ว่าโอเคแสนกว่าก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงและแสดงว่าเป็นลิเกดังอยู่ในระดับที่โอเคแล้วแต่ว่าถ้าคนนอกเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้ลิเกถือว่าค่าจ้างถูกเนาะเพราะว่าลูกน้องเยอะจะต้องเอาไปเฉลี่ยค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายเหลือถึงหัวหน้าจริงๆไม่เยอะเพราะฉะนั้นเรทลิเกมันจะไม่ค่อยสูงเท่างานในวงการบันเทิงงานอื่นๆ
อย่างของคณะโตเงี้ยไม่ถึงแสนแต่ถ้างานไหนที่เจ้าภาพเขาให้ได้จริงๆโดยที่แบบเราก็ไม่ได้เรียกเกินราคาหรือเงี้ยบางทีก็มีได้บ้างหลักแสนก็มีบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเต็มที่ก็อยู่ประมาณ 80,000 90,000 ประมาณนี้นะครับผมแล้วแต่ใกล้ไกลอะไรเงี้ยอยู่ที่การคุยด้วยนะครับว่ารูปแบบเป็นยังไงสถานที่โอเคไหมแค่ไหนยังไงอยู่ที่เจ้าภาพแต่ต้องบอกเลยว่าลิเกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ราคาไม่ได้สูงมากนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่ต้องจ่ายไม่ได้สูงมากเพราะว่าลูกน้องเยอะมากจะค่าใช้จ่ายคือเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเหลือจริงๆไม่เท่าไหร่นะครับขอกินน้ำหน่อยคอแห้งแล้วแสดงถึงกี่โมงปกติคณะโต้เนี่ยจะเริ่มประมาณ2ทุ่มเริ่มแสดงคอนเสิร์ตแล้วก็แสดงลิเกเนี่ยไม่เกินเที่ยงคืนแล้วแต่บางที่นะครับบางที่ก็อาจจะแบบถ้าคนดูชอบคนดูแบบไม่ลุกหนีไปไหนอะไรเงี้ยมันก็จะมีเลทไปบ้างเที่ยงคืนครึ่งบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่จะบอกว่าค่าใช้จ่ายของลิเกคือค่อนข้างสูงจริงๆมากๆนะครับเพราะว่าลูกน้องเยอะชุดลิเกซักอย่างไรชุดลิเกเนี่ยจัดนานๆทีซักครับเป็นการที่ใส่แล้วก็แต่ละงานเนี่ยต้องเอาไปพึ่งแดดทุกงานนะครับหลังจากเล่นเสร็จอะไรอย่างเงี้ยซักก็คือนานๆทีซักเพราะมันไม่สามารถซักบ่อยได้เวลาซักก็คือจะต้องเป็นคนซักที่แบบเขาเคยซักจริงๆแล้วเขาก็รับเฉพาะแบบซักชุดลิเกอะไรเงี้ยก็เป็นการซักมือครับเป็นการซักมือใช้แปรงอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้แปรงแรงเห็นคณะพี่แนกโนแสนหนึ่งนะพี่โตใช่ลิเกคณะไหนที่ขึ้นหลักแสนน่ะถือว่าแสดงว่าเขาดังมากพอที่จะค่าใช้จ่ายถึงแสนแล้วก็ไม่ได้หมายถึงแค่ชื่อเสียงนะแต่หมายถึงทีมงานเขาต้องดีและพร้อมจริงๆเขาถึงได้ถึงหลักแสนได้อะไรเงี้ยค่าชุดลิเกแพงไหมแพงครับต้องบอกเลยว่าแพงชุดหนึ่งถ้าตัดใหม่ทั้งหมดก็ 5-60,000 แล้วแต่ถ้าใส่คริสตัลเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะแพงขึ้นไปอีกโตรับค่าตัวไหมคะลิเกค่าตัวโตไม่ได้รับเลยนะครับผมเพราะว่าโตช่วยแม่ทั้งโตทั้งพี่ต้อมจะไม่รับค่าตัวจากแม่เลยเพราะว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับแม่ก็จะได้เหลือเยอะขึ้นนะครับเป็นการให้แม่ไปอันที่อยู่บนหัวฟูๆนั้นแพงไหมคะอันนั้นเขาจะเรียกว่าขนนกนะครับซึ่งมันเป็นนกขนนกที่เป็นนกแท้ๆนะครับนกตะกุมมันจะมีทั้งขนมิงที่หาซื้อได้ตามแบบพาหุรัตอะไรเงี้ยนั้นจะถูก 4-500 ก็ซื้อได้แล้วแต่ว่าถ้าเป็นขนนกแท้ๆเนี่ยจะมีตั้งแต่หลัก 20,000 ขึ้นไป 50,000 60,000 ก็มีอย่างที่โตซื้อล่าสุดเนี่ยอยู่ประมาณโตจำไม่ได้ว่า3หรือ 40,000 หรืออะไรเท่าไหร่สักอย่างนี่แหละของพี่ต้อมนี่ก็คือ 40,000 กว่าไปเลยอะไรเงี้ยมันจะมีแบบมือ2อย่างของโต้เนี่ยโต้ไม่ได้ซื้อมือ1ไปเลยแต่เป็นการซื้อต่อจากรุ่นน้องลิเกอีกคนนึงมาอีกทีตอนนี้โต้กับพี่ต้อมมีชุดลิเกกี่ชุดโหจำไม่ได้เลยอะเยอะเหมือนกันครับเยอะเหมือนกันคนที่ตัดบ่อยเนี่ยจะเป็นพี่ต้อมมากกว่าพี่ต้อมจะตัดบ่อยมากโต้จะไม่ค่อยตัดบ่อยเพราะว่าโต้เป็นค่อนข้างจะขี้เหนียวนิดนึงเลยไม่ค่อยอยากตัดบ่อยมากแล้วด้วยแบบเราค่าใช้จ่ายเราต้องไปเรียนหนังสือนู่นนี่นั่นแล้วคือรายรับเราไม่ได้เยอะเมื่อก่อนต้องบอกเมื่อก่อนรายรับเราไม่ได้เยอะก่อนที่เราจะมีแฟนคลับอะไรเงี้ยรางวัลเราได้คืนนึงไม่เกิน 5,000 อ่ะพูดตรงๆว่าไม่เกิน 5,000 นอกจากงานใหญ่จริงๆถึงจะได้แบบหลักหมื่นบ้างอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้ตัดชุดบ่อยมากเพราะรู้สึกว่าตัวอยากเอาเงินไปทำอย่างอื่นแต่คือไม่ใช่ไม่ตัดเลยนะก็ตัดบ้างอะไรนานๆทีอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็คิดว่าถ้ามีงานเยอะขึ้นคงต้องตัดบ่อยขึ้นเพราะว่าถ้ามันใส่ซ้ำๆเหมือนเดิมมันก็จะเบื่อไปเนาะค่าชุดลิเกต้องออกกันเองครับไม่เกี่ยวกับว่าต้องมีใครมาออกให้หนูเคยไปปักชุดลิเกตากับบอร์ดครับขนนกรักษายากมายากครับหนึ่งต้องมีกล่องสำหรับใส่ขนนกโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ห้ามโดนฝนเพราะถ้าโดนฝนแล้วมันแบบคือโดนฝนถ้ามันเปียกนะอย่าให้ถึงขั้นมันเปียกเลยมันไม่ควรโดนแต่ถ้ามันโดนละอองบ้างนิดหน่อยเนี้ยต้องตากให้แห้งเต่าให้แห้งอย่าให้มันเปียกเด็ดขาดนะครับสำหรับถ้าเสียงเบาลองเพิ่มเสียงดูนะครับผมอาจจะเป็นที่โทรศัพท์นะครับผม
ชุดลิเกใส่กันได้ไหมคะต้อมกับโต้โต้กับพี่ต้อมใส่ชุดลิเกไซส์เดียวกันนะครับผมใส่ด้วยกันที่เห็นนะคือใส่สลับกันอยู่เรื่อยๆตลอดเลยนะครับผมโต้กับพี่ต้อมใส่ชุดลิเกด้วยกันเลยนะครับไซส์เดียวกันเลยนะครับคิดถึงบรรยากาศหน้าเวทีมากเหมือนกันนะครับก็เลยอยากจะบอกอย่างหนึ่งคือเนี่ยที่ผ่านมาคือเราจะพูดถึงให้กำลังใจทุกๆอาชีพมาตลอดแต่มีอาชีพหนึ่งเนี่ยที่โต้อยากพูดถึงเลยคืออาชีพลิเกนี่แหละที่โต้อยากจะเป็นกำลังใจให้กับแบบเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันลูกพ่อแก่เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าหลายๆคนนอกเลยเนี่ยจะมองมาว่าลิเกได้เงินง่ายได้เงินเยอะซึ่งต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าได้เงินเยอะจริงแต่ว่าไม่ใช่ลิเกทุกคนจะได้เงินเยอะนะครับไม่ใช่ลิเกทุกคนจะมีแม่ยกที่ให้เงินเยอะๆจะมีที่ได้เยอะจริงๆก็จะเป็นแบบว่าหัวหน้าคณะหรือว่าเป็นพระเอกดังๆหรือนางเอกที่มีชื่อเสียงเท่านั้นที่จะพอได้เงินเยอะแต่ว่าสำหรับนักแสดงท่านอื่นๆเขาก็ได้รับเงินปกติเหมือนได้ค่าตัวไม่ได้สูงบางคนยังได้หลักร้อยอยู่เลยก็มีบางคณะที่เขาแสดงต่างจังหวัดที่เขาไม่ได้รับแพงไม่ได้ค่าจ้างแพงอะไรเงี้ยครับก็มีเยอะแล้วก็ลิเกก็เหมือนอาชีพอื่นที่เขาต้องมีครอบครัวต้องเลี้ยงดูค่าใช้จ่ายเขาก็ไม่ได้น้อยค่ากินค่าอยู่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงครอบครัวนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายบางคนอาจจะมองว่าณตอนนี้ลิเกหลายๆคนออกมาโพสต์ตัวเห็นเยอะมากที่แบบเขาหมดหนทางจริงๆในการที่จะทำมาหากินในการที่จะแบบทำยังไงถึงจะเดินต่อได้ในวิกฤตตอนเนี้ยบางคนอาจจะมองว่าทำไมตอนมีถึงไม่เก็บลิเกได้เงินตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่เก็บอยากจะบอกตรงนี้ว่าลิเกก็เป็นอาชีพที่เขาก็มีครอบครัวต้องดูแลมีค่าใช้จ่ายสูงเหมือนกันยิ่งต้นทุนของการเป็นลิเกเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะทุกคนอย่างบางอาชีพหรือหลายๆอาชีพเขาอาจจะลงทุนครั้งเดียวแล้วจบแต่ลิเกไม่สามารถลงทุนครั้งเดียวแล้วจบได้ลิเกไม่สามารถตัดชุดทีเดียว5ชุดแล้วอยู่ไปเลย10ปีทำไม่ได้ลิเกไม่สามารถสร้างที่ใส่หัวหรือเขาเรียกหัวมอนหรือมงกุฎลิเก1อันแล้วใช้ไปเลย10ปีไม่ได้เพราะว่าลิเกก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่การแข่งขันสูงถ้าเราใส่ชุดเดิมๆชุดมันก็มีการเสื่อมโทรมเนาะเวลาคนเห็นก็รู้สึกแบบโอ๊ยทำไมชุดเก่าจังชุดไม่สวยชุดนู่นนี่นั่นก็จะดูไม่ดีอีกเพราะฉะนั้นลิเกก็ต้องมีการผัดเปลี่ยนตัดชุดอยู่ตลอดต้องมีการเปลี่ยนรุ่นนี่นั่นอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายมันก็มีสูงอยู่ตลอดมันก็เลยทำให้ที่ลิเกจะมีเงินเก็บไม่ได้เยอะมันไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่ว่าเขาซุลุ่ยซุล่ายไม่ใช่ว่าเขาใช้เงินโดยไม่จำเป็นไม่ใช่เพราะว่าเขาก็ต้นทุนสูงเหมือนกันอันนี้ตัวของเป็นตัวแทนของสายอาชีพตัวเองแล้วกันเนาะในการมาบอกในส่วนนี้บ้างเพราะว่าทุกครั้งที่คนพูดถึงลิเกทุกครั้งที่โตแบบพูดว่าเอ้ยตัวเองเป็นลิเกทุกคนจะแบบโอ้ยลิเกแบบรวยลิเกแบบตังค์เยอะอะไรเงี้ยไม่เสมอไปหลายๆคนที่เขาลำบากก็เยอะมากๆนะครับอยากให้เข้าใจตรงนี้ด้วยเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงจริงๆในการที่จะเป็นลิเกนะครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้นทุนสูงนะครับไม่ได้ได้เงินเยอะเสมอไปแล้วก็ไม่ได้สบายเสมอไปอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ทุกคนแบบลำบากเยอะมากนะครับยิ่งช่วงโควิดหนักๆที่ผ่านมาต้องขออนุญาตพูดคำนี้ว่ามีนักแสดง2ท่านนะครับผมมีที่เขาฆ่าตัวตายขออนุญาตใช้คำนี้นะครับเสียชีวิตไป2ท่านแล้วนะครับซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าลิเกเป็นอีกหนึ่งอาชีพจริงๆที่ลำบากมากนะครับลำบากมากแล้วก็หมดหนทางจริงๆไม่ใช่ว่าเขาไม่หาวิธีในการหาเงินนะครับเพราะว่าที่เขาเสียไปเนี่ยไม่ใช่ว่าพอเขาลิเกไม่ได้แล้วเขาไม่ทำอะไรเลยคือเขาไปดิ้นรนกู้เงินมาขายกาแฟก็ยังขายไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหมือนเขาดิ้นทุกหนทางแล้วหนี้สินรอบตัวค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายเลี้ยงดูครอบครัวไม่ไหวจริงๆอะไรแต่งหน้าลิเกยากไหมจริงๆแต่งหน้าเนี่ยเหมือนแต่งหน้าคนอื่นเลยอาจจะเข้มหน่อยเข้มกว่าการแต่งในรูปแบบอื่นแล้วแต่คนมากกว่าอย่างของโต้เนี่ยก็คือเหมือนแต่งหน้าที่คนอื่นแต่งทั่วไปเลยที่ผู้หญิงเขาแต่งกันนะแต่แค่ว่ามันอาจจะต้องเข้มกว่าปกติเพราะว่าไฟลิเกเนี่ยจะแรงถ้าเราแต่งอ่อนเกินไปมันก็จะดูจืด
หน้าใช้เวลาเร็วสุดอย่างเวลารีบๆอะไรเงี้ยต้องพี่ต้องก็จะแต่งแบบไม่เกิน10นาทีแบบรีบนะถ้าเกิดว่าไม่รีบเราก็จะไม่ได้เร่งตัวเองขนาดนั้นแต่ถ้ามันรีบมันจำเป็นต้องเร็วจริงๆแบบ10นาที15นาทีคือคุณต้องเสร็จแล้วอะไรเงี้ยแล้วเวลาล้างหน้ายากไหมไม่ได้ยากมากเพราะว่าด้วยหนึ่งโต้กับพี่ต้องไม่ได้แต่งหน้าหนาแต่งหน้าเข้มไม่ได้แปลว่าแต่งหน้าหนานึกออกไหมครับก็เลยไม่ได้ยากมากแล้วแต่การแต่งหน้าของแต่ละคนลิเกบางคนเขาก็จำเป็นต้องแต่งหนาบ้างก็มีก็อาจจะล้างยากหน่อยอะไรเงี้ยแล้วแต่คนเลยแล้วมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่คนมากกว่าแต่ลิเกส่วนมากดูรวยต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันอาจจะเป็นแค่ภาพที่คนมองมาว่าลิเกส่วนมากแม่ยกเยอะแต่ยังมีพูดง่าย 100% จะมีลิเกที่แม่ยกเยอะ 20% นะครับโตกล้าพูดเลยว่ามี 20% เพราะว่ายังมีหลายๆท่านที่เขาลำบากจริงๆที่เขาอาจจะไม่ได้มีแม่ยกเขาจำเป็นจะต้องหาเงินด้วยตัวเองที่แบบได้เขาเรียกว่ากินเงินค่าตัวในการแบบแต่ละคืนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่โต้พูดคือไม่ได้ต้องการแบบว่าดูถูกหรืออะไรอาชีพเดียวกันนะครับแต่อันเนี้ยพูดถึงในความเป็นจริงเพราะมีหลายคนเขาลำบากไม่อยากให้มองว่าลิเกสบายไม่อยากให้มองว่าลิเกเป็นอาชีพที่แบบรวยจังเลยอะไรเงี้ยที่เขาลำบากเขาเยอะมากจริงๆนะครับใครสอนร้องคนที่สอนโต้ร้องเนี่ยทั้งแม่ทั้งพี่ต้อมเลยหลักๆก็จะเป็นพี่ต้อมในการสอนว่าต้องร้องยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเรียกว่าใช้ครูพักรักจำแล้วก็เหมือนการฝึกฝนด้วยแหละอะไรเงี้ยชุดลิเกหนักครับหนักเลยแหละอยากมีโอกาสไปดูพี่โต้หน้าเวทีสักครั้งหนูถ้าเกิดว่ามีแสดงที่กรุงเทพพี่จะบอกแต่เชื่อว่าตอนนี้น่าจะอีกนานนะฮะก็จะได้กลับมาแสดงนะครับเวลาเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเร็วมากไหมอ๋อเร็วมากไหนจะผูกผ้าโพกหัวอีกต้องเร็วมากจริงเพราะว่าบางทีช่วงเวลาเปลี่ยนมันสั้นเลยเดี๋ยวนี้นักแสดงลิเกทุกคนคือแต่งตัวเร็วมากเพราะว่ามันต้องแข่งกับเวลาเมื่อไหร่จะมีงานพี่หงอยมากพี่แอมคงจะเหงาแย่เลยปกติเราทำงานกันแบบถ้าช่วงที่หน้างานลิเกเยอะแทบจะทำงานทุกวันตอนเด็กหนูยังเคยอยากเป็นลิเกเลยไปเรียนรำที่บ้านพรเทพพรธัญญ์อ๋อไปอาพรเทพเนี่ยเป็นลิเกท่านหนึ่งที่แบบมีชื่อเสียงมากนะครับใครก็ต้องรู้จักนะครับเพราะว่านิสัยดีมากๆด้วยไม่ใช่แสดงดีอย่างเดียวไม่ได้เล่นนานๆจะลืมบทไหมมีแน่นอนครับเวลาที่แบบไม่ได้มีงานนานๆแล้วกลับมาเล่นเนี้ยลิเกจะเป็นกันหมดแบบบางทีลืมตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างเป็นปกติโต้ไม่อัปเดตช่อง YouTube เลยค่ะใช่ครับเพราะว่า1ถึงแม้ว่าตอนนี้โต้ไม่ได้มีงานก็จริงนะครับแต่ว่าโต้ยังมีธุระที่ต้องแบบสะสางนู่นนี่นั่นไหนจะเรื่องบ้านเรื่องอะไรก็เลยอาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะมานั่งทำคลิปเพราะว่าโต้ต้องเป็นคนตัดต่อเองด้วยอะไรเงี้ยก็เลยไม่มีเวลาจริงๆนะครับต้องขออภัยเคยรีบแต่งจนไม่ครบบ้างไหมมีครับบางทีแบบใส่ทั้งหมดแล้วแต่ไม่ได้ใส่เข็มขัดออกไปอะไรเงี้ยก็มีอยากฟังเพลงจังเลยครับคนร้องลิเกต้องมีพรสวรรค์พรแสวงมันจริงครับส่วนใหญ่ลิเกนี่เหมือนแบบเกิดมาเพื่อเป็นลิเกจริงๆมีอะไรถามเกี่ยวกับแบบลิเกอะไรเงี้ยที่อยากรู้ถามโต้ได้นะฮะจะได้มาเล่าให้ฟังนะครับเหนื่อยไหมพี่โต้แสดงแต่ละวันเหนื่อยมากต้องบอกว่าเหนื่อยมากยิ่งช่วงไหนที่มีงานติดกันอะไรเงี้ยอย่างช่วงที่งานติดกันก่อนหน้าจะโควิดเนี่ยที่พี่แม่แฟนคลับตามเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าบางทีแบบเวลาถ่ายรูปแล้วโต้จะแบบจะไม่ไหวอะไรเงี้ยคือมันเหนื่อยจริงๆเพราะว่ามันหลายอย่างเนาะแล้วไหนจะขับรถเองด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยจะมีความล้าไปบ้างก็มีนะครับชุดหนักครับชุดหนักเลยแหละถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยใส่มาก่อนก็จะรู้สึกว่ามันหนักมากเป็นกิโลนะครับหนักหลายกิโลนะครับ
ทำไมทุกคนต้องใส่สร้อยทองเอออันนี้มันเป็นเหมือนธรรมเนียมเนาะจริงๆอ่ะโต้อ่ะไม่เคยใส่สร้อยทองเลยปกติอ่ะถ้าเกิดว่าหมายถึงเวลาแซงลิเกนะแต่ว่าโต้อ่ะไม่มีสร้อยที่เป็นแบบสร้อยเพชรที่เป็นเหมือนที่มันเข้ากับชุดลิเกอ่ะก็เลยใส่สร้อยทองมันเป็นเหมือนมันเป็นธรรมเนียมไปแล้วอ่ะที่ทุกคนจะต้องใส่สร้อยทองเส้นใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนอีกหนึ่งเครื่องประดับชุดลิเกที่ทุกคนต้องใส่แต่ว่าไม่ได้จำเป็นนะครับไม่ใส่ก็ได้อะไรถุงเท้ายาวๆที่เราเห็นคือถุงเท้าฟุตบอลใช่ไหมครับพี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนลิเกสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใส่ถุงเท้าฟุตบอลจริงๆแต่เดี๋ยวนี้เขาจะมีถุงน่องสีขาวถุงเท้าสีขาวที่มันเป็นถุงเท้าจริงๆที่ไม่ใช่ของฟุตบอลนะครับเดี๋ยวนี้มันจะเป็นแบบนั้นแล้วแต่เมื่อก่อนอ่ะเป็นถุงเท้าฟุตบอลเคยบาดเจ็บจากการแสดงลิเกไหมโอ้เคยอยู่แล้วครับทุกคนที่เป็นลิเกต้องเคยอย่างแรกที่ทุกคนที่เป็นลิเกเคยเนี่ยโต้เชื่อว่าทุกคนจริงๆคือการเวลาฟันดาบบางทีมันจะพลาดมาโดนมือก็คือมือแตกเลือดออกมันไม่บาดอยู่แล้วครับเพราะว่ามีดลิเกเนี่ยมันจะไม่ได้คมมันจะเป็นแบบทื่อๆแต่ว่าถ้ามันฟันกันแล้วมันโดนมือมือจะแตกแบบว่ามันจะเป็นแผลอะไรเงี้ยทุกคนเคยหมดนะครับหลักๆเลยที่อุบัติเหตุแรกที่ควรจะเคยคือนี่แหละครับคือตอนฟันดาบแล้วบาดมือเอ้ยไม่ใช่บาดมือแบบโดนมืออะไรเงี้ยแล้วก็อันอื่นจะมีแบบว่าจากการแบบฉากตบบ้างผิดคิวแบบมือโดนบ้างอะไรบ้างก็มีบ้างของพี่ต้อมนี่เคยอุ้มพี่ลูกแก้วตกเวทีไปเลยตอนนั้นนะฮะตรงหัวเข่าต้องใส่เหมือนเครื่องป้องกันหรืออะไรคะปกติเนี่ยทุกคนจะไม่ใส่นะครับลิเกทั่วไปหรือเขาจะไม่ใส่กันมีแค่โต้กับพี่ต้อมที่ใส่เพราะว่าเวลาคุกเข่าอะไรอย่างเงี้ยเวลาถ้ามีเล่นแสดงลิเกหลายๆคืนแล้วต้องคุกเข่าเนี่ย1แหละมันเจ็บ2คือเวลามันช้ำๆมากๆมันจะเข่าดำแล้วโต้กับพี่ต้อมไม่ชอบให้มันเข่าคล้ำเข่าดำอะไรเงี้ยก็เลยจะมีฟองน้ำเนี่ยในการซับไว้คอยซัพพอร์ตเข่าไว้เพื่อเวลาคุกเข่าอ่ะเข่ามันจะได้ไม่โดนกับพื้นโดยตรงมันก็จะมีอะไรนิ่มๆมารองอะไรเงี้ยครับแต่คนอื่นจะไม่ใส่สังเกตได้เลยแต่งหน้าลิเกหนาๆเช็ดออกยากไหมคะโดยเฉพาะขนตาโดยเฉพาะขอบตาขนาดแต่งธรรมดาเช็ดออกยากเลยไม่แล้วแต่การแต่งครับแต่ของโต้ก็คือโต้ไม่ได้มีการเขียนอินไลเนอร์หรือว่าขอบตาดำๆด้านในมันก็เลยจะไม่ได้เช็ดยากมากนะครับผมมันอยู่ที่เราทำความสะอาดด้วยถ้าใช้เมคอัพรีมูเวอร์สำหรับเช็ดดวงตาอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายหน่อยเคยลืมบทบ้างครับมีปกติมันก็จะขำๆกันไปมันจะไม่ใช่การลืมบทครับเพราะว่าลิเกเนี่ยมันจะไม่ได้มีบทตายตัวส่วนใหญ่จะลืมเป็นลืมชื่อลืมกลอนมากกว่าลืมว่าแบบเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรอะไรเงี้ยในเรื่องอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าบางทีก็จำชื่อสลับกันผิดก็มีเคยไปดูน้องโต้แสงลิเกเก่งมากขอบคุณมากครับน้องโต้เคยใส่ชุดลิเกผู้หญิงไหมมีครับเคยโต้กับพี่ต้อมเนี่ยจะเคยทั้งคู่เลยส่วนใหญ่จะเคยเพราะว่ามันจะมีบางเรื่องที่ต้องมีปลอมตัวเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยก็มีนะครับมีคิดถึงทิเบตราชาค่ะคิดถึงเช่นกันครับชอบพี่ต้อมและโต้ชายลิเกแล้วมีมุกตลกรับกันดีมากขอบคุณครับด้วยเมื่อก่อนเนี่ยโต้เป็นตลกมาก่อนแล้วก็เล่นออกแสดงกับพี่ต้อมตลอดมันก็เลยแบบเหมือนมันจะมีจังหวะที่เราทันกันตั้งแต่เด็กแล้วเลยเข้าใจค่ะน้องโตโต้เพราะบ้านพี่สมัยก่อนลิเกเฟื่องฟูมากที่กรมประมงหนองจบกที่โคราชและกลับมาดูน้องโต้น้องต้อม30ปีที่แล้วใช่ครับสมัยก่อนนะลิเกคือเฟื่องฟูมากเป็นอาชีพที่ถ้าเมื่อก่อนเลยอ่ะพูดได้เลยว่าลิเกรวยเยอะอันนี้กล้าพูดเลยถ้าเป็นสมัยก่อนพระเอกลิเกดังๆคือรวยเยอะมากแม่ยกเยอะมากเมื่อก่อนคือแบบเป็นยุคเฟื่องฟูจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ลิเกหรอกหลายๆอาชีพคือมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนาะคนนิยมน้อยลงอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะถูกลืมไปบ้างก็มีนะครับละครชาตรีแทบไม่ค่อยเจอใช่ครับยิ่งน้อยเลยอันนั้นถือว่าน้อยมากๆอยู่อยุธยาดูบ่อยๆลิเกที่อยุธยาเยอะมากครับชอบโตเล่นบทร้ายมันเคี้ยวดีส
สมัยลูกแสดงป้าให้เขาใช้เบบี้ออยล์เช็ดแล้วก็ทิชชู่เปียกขนมผิวอ๋อใช่ครับเมื่อก่อนเขาก็ชอบใช้กันถ้าเมื่อก่อนแบบเมื่อก่อนไปอีกอ่ะมันจะมีที่เช็ดหน้าของพรอยู่รุ่นหนึ่งสมัยก่อนลิเกทุกคนต้องใช้ในการล้างหน้าแล้วมันแรงมากทุกคนเวลาเช็ดมันจะแสบเมื่อก่อนเขาจะใช้ของพรนะครับเป็นครีมกระปุกขาวๆทาเช็ดเช็ดเช็ดทั่วหน้าแล้วใช้ผ้าขนหนูเช็ดแรงมากเมื่อก่อนคือจะเจ็บหน้ามากแต่ตอนนี้นะวิวัฒนาการมันก็เพิ่มขึ้นเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเคยไปเล่นที่ไหนประทับใจมากสุดโหต้องจำไม่ค่อยได้เลยอ่ะเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆโตแค่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่ารวมๆโตจะชอบเวลาที่ไปแสดงแล้วคนดูเขาเอนจอยกับเราเขาแบบสนุกกับเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะมีบางที่ที่แบบเราแสดงอะไรไปเขาก็นิ่งเราเล่นอะไรไปเขาก็เฉยอะไรเงี้ยอันนั้นมันจะทำให้เรารู้สึกแบบเราก็ไม่จอยไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ไหนที่แบบคนดูสนุกไปกับเราด้วยเฮฮาไปกับเราด้วยอันนั้นน่ะเราจะชอบมากมันจะยิ่งแบบสนุกขึ้นไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยอุ้มนางเอกหนักไหมคะอันนี้แล้วแต่นางเอกเลยครับว่านางเอกตัวหนักไหมแสดงลิเกรับบทเป็นอะไรโต้ก็จะเป็นพระเอกรองจากพี่ต้อมอีกทีนึงนะครับพี่ต้อมก็เป็นพระเอกคู่หนึ่งโต้จะเป็นคู่ที่สองอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะตัวขอไล่อ่านก่อนมีลิเกคณะไหนในดวงใจมากไม่ถึงขั้นแบบว่าคณะไหนแต่ว่าเอาเป็นขอพูดเป็นคนไปแล้วกันอย่างท่านหนึ่งที่โตประทับใจเลยแหละคือป้าแก้วป้าดวงแก้วลูกท่าเรือคือเพราะโตเคยดูเขาแซงลิเกเป็นคนที่แซงลิเกมีเสน่ห์มากป้าดงแก้วลูกท่าเรือแล้วก็ป้าเขียวคือแม่ของพี่กุ้งสุทธิราชนะครับแม่ของพี่กุ้งแม่พี่วิเขาแสดงดีมากแล้วเคยดูที่เขาเล่นแสดงด้วยกันเนี่ยยิ่งแบบโอ้โหแบบดีมากอ่ะเขาเป็นลิเกที่มีเสน่ห์มากแล้วก็ร้องลิเกเพราะมากทุกวันป้ายย้อนดูผลงานต้องมีความสุขมากขอบคุณมากเลยครับใช่ค่ะดวงแก้วเก่งมากใช่ครับป้าแก้วเก่งมากมากนะครับมีเสน่ห์มากจะเล่นกี่ทีก็คือแบบเขาเกิดมาเพื่อเป็นนางเอกลิเกจริงเคยไปแสดงกับคณะสอนรามไม่เคยครับพี่ต้อมอ่ะเคยครั้งหนึ่งเพราะว่าทางเจ้าภาพเนี่ยเขารับเชิญพี่ต้อมไปแต่ว่าโต้ไม่เคยนะครับไม่เคยพวกเราทุกคนคิดถึงโต้ก็คิดถึงทุกคนเช่นกันนะครับเราไม่ได้เจอกันแบบนานมากเลยเนาะมากๆแล้วอ่ะหลายเดือนมากแล้วจริงๆนี่เวลาแบบเมื่อวานเลยโต้ยังไปย้อนดูแบบสตอรี่เก่าๆที่เวลามีงานก็แบบโอ้คิดถึงบรรยากาศเมื่อก่อนจังโต้อยากประกบกับนางเอกคนไหนตอนนี้โต้ยังชอบที่จะเล่นกับพี่กวางกับพี่แก้วโต้เป็นคนที่ถ้าเล่นกับใครแล้วจะชอบเล่นยาวๆเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะไม่ใช่ทุกคนที่เล่นกับเราแล้วคลิกกับเราได้ที่แบบเราเล่นอะไรไปปุ๊บแล้วเขาทันเราโต้จะชอบเล่นทั้งแค่2คนเลยนะคือพี่กวางกับพี่แก้วไม่ใช่ว่าโต้ไม่โอเคกับนางเอกคนอื่นนะไม่ใช่นะครับแต่หมายถึงว่าโต้รู้สึกว่าพี่กวางกับพี่แก้วเนี่ยเป็น2คนที่แบบเวลาโต้เล่นอะไรไปแล้วเขาทันเราอะไรเงี้ยเขารู้ว่าเขาควรจะตอบอะไรกลับมาชุดลิเกมีครบทุกสีอย่างต้องถามว่าทุกสีแบบไหนแต่ถ้าแม่สีเนี่ยครบหมดแล้วแหละแดงเขียวเหลืองอะไรอย่างเงี้ยมีหมดแล้วแดงเขียวเหลืองน้ำเงินแล้วก็สีอื่นๆเนี่ยมันมีเยอะเกินสีแบบพวกนี้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่น้องต้นข้าวจะแสดงเป็นนางเอกต้องให้น้องโตขึ้นกว่านี้อีกหน่อยเนาะน้องยังเด็กแล้วก็ประสบการณ์ก็ยังน้อยนะครับ
ระวังโควิดมากๆนะครับวันนี้มากับอากาศครับทุกคนเช่นกันนะครับผมต้องระวังให้มากๆนะฮะโควิดตอนนี้คือติดง่ายมากยอดคือไม่ลดเลยนะครับผมไม่ต่ำกว่า 9,000 เลยสักวันนะฮะแสดงลิเกแฟนคลับสามารถตามได้ทุกงานครับถ้าไม่มีเงื่อนไขของทางเจ้าภาพว่าแบบอย่างงานล่าสุดมีอยู่งานหนึ่งที่เพราะด้วยสถานการณ์โควิดจริงๆก็เลยไม่สามารถให้คนนอกเข้าได้แต่ถ้ามันเป็นงานปกติที่ไม่มีเรื่องโควิดเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยแฟนคลับสามารถตามได้ทุกงานครับไม่มีปัญหาเลยแล้วก็อยากให้มาด้วยเพราะอยากให้มาสนุกกันนะครับเวลาหอมแก้มังเอกคืนไหมตัวจะเล่นจริงเฉพาะพี่กวางกับพี่แก้วเพราะว่าเราสนิทแต่ถ้าเป็นนางเอกคนอื่นๆถ้าเราต้องไปแสดงคู่กับเขาก็จะไม่ได้หอมจริงไม่ได้จูบจริงเพราะว่าเราก็ต้องให้เกียรติเขาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ดูแลตัวเองเช่นกันนะครับผมให้เก็บรักษาชุดลิเกให้ครับ เวลาคนที่จะเอาอันนี้แยกเป็นพาร์ทก่อนถ้าเวลาที่ อยู่โรงลิเกเนี่ยจะมีพี่แอมกับพี่โรจน์คอยช่วยกันในการแต่งตัวในการเก็บชุดนู่นนี่นั่นแล้วก็เวลาหลังจากงานเนี่ยพี่โรจน์จะคอยมาช่วยดูให้บ้างว่าแบบเอ้ยคอยดูชุดดูนู่นดูนี่ให้ตากให้อะไรให้แล้วก็บางทีถ้ามันมีต้องเย็บหรือมีอะไรขาดมินว่านั้นแม่เบนจะเป็นคนจัดการให้พี่กวางหอมจริงตลอดหอมจริงตลอดครับกับพี่กวางเล่นจริงตลอดเพราะว่าสนิทกันมากก็คือเห็นกันมั้งแต่เล็กแต่น้อยจริงๆกับพี่กวางนี่คือเล่นกันมั้งแต่โต้ยังเป็นตลกแล้วเขาเป็นนางเอกจนโต้มาเป็นพระเอกแล้วอะไรเงี้ยสมัยก่อนสมศักดิ์ภักดีลิเกเงินล้านใช่ครับสมัยก่อนพระเอกลิเกรวยมากมากจริงๆต้องบอกเนาะที่ว่าคนมองว่าลิเกรวยเพราะว่ามันเป็นภาพจำจากลิเกสมัยก่อนด้วยเพราะพระเอกนางเอกลิเกสมัยก่อนเขารวยมากจริงๆเพราะเมื่อก่อนคือเฟื่องฟูมากพอยกไม่ยกเยอะเงินทุกอย่างมันแบบสะพัดกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะอะไรถึงเลือกพี่แอมมาเป็นผู้ช่วยตอนนั้นก่อนหน้าที่เป็นพี่แอมเนี่ยคือเป็นพี่อีกคนนึงชื่อพี่อ้อแต่ว่าตอนนั้นอะพี่แอมอะคือมาอยู่ช่วงระหว่างที่เข้ามาช่วยทีแรกพี่แอมอ่ะเป็นเหมือนแฟนคลับนี่แหละเพราะว่าบ้านพี่แอมอ่ะชอบดูคณะโต้มาตั้งแต่สมัยแบบเป็น10ปีสมัยที่เล่นสิงห์บุรีลพบุรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่แอมอ่ะเคยมาเที่ยวตอนที่พี่แอมมาเรียนกรุงเทพมาดูบ้างอะไรบ้างก็เริ่มมาช่วยบ้างแล้วเริ่มรู้สึกว่าพี่แอมแกเป็นคนที่ไวมากเป็นคนแต่งตัวไวเป็นคนทําอะไรคล่องทําอะไรเร็วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอทำไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเขาทันเราเขาทันโต้ทันพี่ต้อมแล้วเขารู้งานทุกอย่างก็เลยเป็นพี่แอมมาตลอดเลยที่คอยช่วยงานทุกอย่างจากแค่แต่งตัวกลายเป็นช่วยเปิดเพลงช่วยนู่นช่วยนี่คือพี่แอมแกจะแบบหัวแกไวอ่ะแล้วแกแบบทำงานไวทำงานเร็วคล่องมากก็เลยเป็นพี่แอมมาโดยตลอดจนทุกวันนี้พี่แอมไปเป็นครูแล้วงานไหนว่างก็ยังต้องมาช่วยอยู่โต้ยังออกแบบชุดลิเกเองไหมออกแบบเองครับทุกชุดเลยนะตอนนี้ถ้าตัดใหม่ก็ยังจะออกแบบเองอยู่นะครับคณะหอมหวนอีกใช่ครับคณะหอมหวนนี่ก็คือดังมากรวยมากอาพงศักดิ์สมศักดิ์อาพงศักดิ์พักดีสมศักดิ์สวนสีอะไรอะไรพวกเนี้ยสมศักดิ์พักดีพงศักดิ์สวนสีโต้สลับชื่อกันหมดแล้วสวัสดีเฟิร์นนะครับผมอันนี้เป็นเพื่อนตัวเองนะฮะที่หนึ่งในสมาชิกวงคลายแม็กซ์นะครับที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นผ่านหน้าผ่านตาแวบๆอยู่บ้านนะครับมีงานมากก็จะเหนื่อยหน่อยเห็นใจมากๆเลยใช่เหนื่อยหน่อยแต่ว่ายอมเหนื่อยดีกว่าครับดีกว่าแบบเงาเงาอย่างนี้นะแบบนี้ไม่ดีเลยนะครับมันนานเกินไปรู้สึกว่าเต็งพักนานเกินไปแล้วนะครับผมอยากจะกลับมามีงานเยอะๆอีกอยากเหนื่อยอีก
อมหวนตอนสมัยนั้นดังมากมากๆเลยครับการแสดง1ครั้งประมาณกี่ชั่วโมงคะเดี๋ยวนะถ้าตัวเริ่มคอนเสิร์ต2ทุ่มใช่ไหม2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนรวมๆแล้วทั้งคืนประมาณ5ชั่วโมงครับคอนเสิร์ตประมาณชั่วโมงหนึ่งตีว่าชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งและที่เหลือจะเป็นแสดงลิเกหมดเลยตัวจะไลฟ์แค่ถึงแค่มันตัดนะครับก็คือชั่วโมงหนึ่งพอดีนะครับไลฟ์นี้นะฮะถ้าต่อไปมีงานละครโต้จะแสดงลิเกไหมแสดงเหมือนเดิมครับโต้เคยตอบไปแล้วด้วยแต่ว่าจะมาบอกอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่างานละครหรืองานร้องเพลงไม่ตรงกับงานลิเกโต้ก็ยังแสดงลิเกอยู่ครับผมอันนี้คือไม่ทิ้งจริงๆเพราะมันก็เป็นอาชีพหลักของบ้านโต้เนาะก็ยังต้องทำอยู่ถ้าเกิดว่ามีเวลายังไงโต้ก็ยังแสดงเหมือนเดิมนะครับผมโต้รับวัคซีนเข็ม2เดือนหลายเดือนกันตอนนี้คือเดือนอะไรอ่ะเดือนกรกฎาคมใช่ไหมสิงหาคมกันยาโต้รับอีกทีคือเดือนกันยาครับวันเดือนกันยาวันที่20สวัสดีน้องเตยนะครับโควิดหายเจอกันอีกนะพี่โต้ไม่ได้เจอกันนานหลายปีเลยใช่ไม่เจอตั้งแต่น้องเตยยังเด็กจนมีน้องโตแล้วชอบดูโต้แสดงลิเกมากกว่าร้องเพลงขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่แบบชอบผลงานของโต้นะครับผมห้ามเลิกเด็ดขาดใช่ครับโต้ไม่ได้มีความคิดว่าอยากจะเลิกลิเกเลยจนกว่าวันนึงที่เราจะแก่มากๆจนเราแบบมันเล่นไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็ถึงจะเลิกหรือมันมีอะไรที่แบบจำเป็นจริงๆแต่ถ้าพูดในเรื่องของถ้ามีงานในวงการว่าเป็นดารานักแสดงหรือเป็นนักร้องแล้วจะเลิกลิเกเนี่ยคงไม่ยังไงโต้ก็ยังแสดงอยู่นะครับผมถ้ามีเวลายังไงก็ต้องแสดงอยู่ต้องบอกว่าเราเป็นลูกพ่อแก่เนาะอยากให้เริ่มแสดงตอน1ทุ่มอันนี้อาจจะต้องแล้วแต่สภาพด้วยเพราะว่าหลักๆเนี่ยลิเกเลยเนี่ยสแตนดาร์ดของมันเลยคือประมาณ2ทุ่มอะไรเงี้ยบางคณะคือ3ทุ่ม4ทุ่มด้วยซ้ำอะไรเงี้ยถ้า1ทุ่มบางทีมันอาจจะเร็วไปนิดนึงในบางทีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นไปได้อยากแสดงเร็วอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่อยากให้มันดึกเนาะไม่อยากให้คนกลับดึกด้วยแต่ว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยบางทีทุ่มนึงมันไม่ทันนะครับมันไม่ทันเพราะว่าไหนจะแดนเซอร์ไหนจะทีมงานทุกอย่างมันค่อนข้างจะกระทันหันไปถ้าทุ่มหนึ่งถ้ามีงานชนกันโต้ต้องเลือกระหว่างงานไหนที่มันสำคัญจริงๆถ้าอย่างสมมติงานละครถ่ายละครกับลิเกชนกันปุ๊บโต้ต้องบอกเลยว่าโต้จำเป็นต้องเลือกละครเพราะหนึ่งละครเนี่ยไม่ได้มีโต้คือทั้งสองอย่างอ่ะไม่ได้มีโต้คนเดียวอยู่แล้วมันมีหลายองค์ประกอบมากแต่ว่าละครเนี่ยอย่างสมมติมันนัดคิวถ่ายนู่นนี่นั่นอ่ะโต้จำเป็นต้องเลือกคนเพราะถ้าอย่างลิเกอ่ะโต้ยังมีตัวแทนคือพี่ต้อมเรายังมีพี่ต้อมในการยืนพื้นอยู่เราก็ต้องคุยกับเจ้าภาพให้เรียบร้อยว่ามันจะเป็นนู่นนี่นั่นจริงๆแต่ว่าถ้าละครเนี่ยมันไม่มีใครมาแทนใครได้แล้วก็มันเป็นการถ่ายทำที่มันต้องถ่ายจริงๆแต่อย่างลิเกมันคือสดมันมีการลดหย่อนกันได้นึกออกไหมครับอยากทราบราคาลิเกบวกคอนเสิร์ตคร่าวๆคร่าวๆอยู่ประมาณ 90,000 คร่าวๆครับตีกลางๆเลยคือ 90,000 อยู่ที่ระยะทางถ้ามันไกลจริงๆก็ต้องหลักแสนขึ้นนะครับเข้าใจค่ะมันต้องเลือกใช่ครับต้องเลือกต้องดูถึงความสำคัญของงานว่างานไหนที่เราไปได้อะไรเงี้ยหรืองานไหนที่แบบเราสามารถที่จะคุยกับเขาได้มีใครอยากถามอะไรโต้อีกถามได้นะครับผมก่อนที่จะหมดเวลาเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่10นาทีนะครับผมขอบคุณ192คนเลยนะที่เข้ามาดูโต้นะครับอ
เวลาที่แสดงลิเกใครเป็นคนเลือกเรื่องที่จะมาเล่นเนาะแสดงว่าเข้ามาทีหลังแน่เลยเพราะว่าเรื่องเนี้ยโต้พูดไปตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยว่าใครต้องเป็นคนเลือกมีทั้งโต้พี่ต้อมแล้วก็แม่อันนี้เราจะมาแชร์ไอเดียกันว่าเราควรจะเล่นเรื่องอะไรในแต่ละงานอะไรเงี้ยครับวันนี้ฟังเพลินไม่ได้ถามเลยใช่วันนี้เรื่องพูดเยอะเพราะว่าเราไม่เคยคุยกันเรื่องลิเกเนาะมันก็เลยมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเยอะนะครับเพลงเป็นยังไงบ้างก็ถ้าถามถึงเรื่องฟีดแบ็กนะฟีดแบ็กดีนะครับผมโต้ต้องขอบคุณคนมากๆทั้งแฟนคลับของโต้หรือว่าใครก็ตามที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณจริงๆที่เข้ามาฟังเพลงแล้วก็ชอบเพลงของโต้นะครับก็รู้สึกดีมากๆนะครับที่ฟีดแบ็กดีขนาดนี้นะครับก็จะได้แบบมีกำลังใจในการทำผลงานต่อๆไปด้วยต้องมีรับเชิญไปคณะอื่นบ่อยไหมไม่บ่อยครับไม่บ่อยเพราะว่าหลักๆจะเป็นงานของทางคณะตัวเองมากกว่าถ้าร้องเพลงมีบ้างแต่ว่าถ้าแสดงไปถ้ามีการแบบเชิญไปแสดงจะไม่ค่อยครับไม่ค่อยตอบเรื่องพี่ให้แล้วเนาะเดินไปข้างนอกมาตอบแล้วครับตอบแล้วมีชื่อเสียงมากขึ้นราคาขึ้นไหมคะมีส่วนนะครับมีส่วนบ้างแต่น้อยมากเพราะว่ามันแบบเราขึ้นเยอะก็ไม่ได้เนาะนึกออกไหมครับขึ้นเยอะก็ไม่มีคนจ้างถ้าอย่างเมื่อก่อนอะไรเงี้ยก่อนหน้าที่จะมีโกลเด้นซองอะราคาลิเกโต้ก็อยู่ประมาณ 80,000 85,000 อยู่แล้วอะไรเงี้ยณตอนนี้มันก็ได้แค่แบบ 90,000 80,000 ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นราคาก็ยังคงเดิมอยู่มันไม่ได้แบบขึ้นอะไรเยอะมากเพราะถือว่าโต้ก็ยังไม่ได้ดังอะไรแบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยถ่าย MV ยากไหมไม่ยากเลยครับไม่ง่ายชิวๆธรรมดาแต่ว่าดีใจที่ตอนถ่าย MV เนี่ยได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแบบเป็นเบื้องหลังในการแบบช่วยในเรื่องของสตอรี่ต่างๆเพราะว่าเหมือนสตอรี่เดิมที่วางมามันก็มีข้อที่แบบนู่นนี่นั่นต่างๆแล้วก็เลยต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดีใจที่ตัวเองได้ใช้สิ่งที่ตัวเองเรียนมาในการแบบช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้อะไรเงี้ยไม่ยากครับไม่ยากไทยมีโต้แต่งหน้าทำผมเองทั้งหมดเลยครับผมส่วนใหญ่นะถ้าไม่ได้เป็นการออกรายการทีวีโต้จะแต่งหน้าทำผมเองตลอดเลยนะครับจะมีโอกาสเห็นพี่โต้เล่นตัวโจกไหมตัวอยากเล่นมากแต่ไม่รู้ว่าจะใช้โอกาสไหนในการเล่นนะครับอยากเล่นมากแบบทุกครั้งที่มีเล่นลิเกอะไรเงี้ยคิดตลอดว่าอยากเล่นกลับไปเป็นตัวโจ๊กเหมือนเดิมโต้นั่งหลังตรงไหมคะถ้าเกิดเป็นใช้ชีวิตประจำวันโต้ก็จะนั่งปกติเลยเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าโต้ต้องออกงานต้องถ่ายรายการอยู่บนเวทีอะไรปุ๊บเวลาเพอร์ฟอร์มอยู่บนเวทีหรือไม่ต้องบนเวทีหรอกถ้าเป็นออกงานหรืออะไรต่างๆที่ข้างนอกเนี้ยโต้ก็จะเป็นลุคนึงเราก็จะไม่ใช่มานั่งแบบสบายๆมันก็ต้องจัดระเบียบร่างกายในอีกแบบก็อย่างที่ทุกคนเห็นแหละว่าถ้าเวลาโต้ออกงานมันก็จะเป็นอีกแบบนึงถ้าอยู่สบายๆมันก็จะเป็นอีกแบบนึงแสดงธรรมชาติมากเข้าถึงอารมณ์เพลงชัดเจนขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะอีก5นาทีนะครับไวมากเราคุยกันจะจบแล้วรู้จักนางเอก MV มาก่อนไหมไม่รู้จักเลยครับน้องเป็นลูกของเจ้าของเจ้าของดูบัวคาเฟ่ที่นครปฐมที่โต้ไปถ่ายนั่นแหละน้องเป็นลูกของเจ้าของที่นั่นไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลย
ที่จริงพี่ต้องคนตลกชอบเล่นมุกเหรอคะต้องย้อนนี้ก่อนคือก่อนที่จะมาเป็นพระเอกเนี่ยก็คือเป็นตลกมาโดยตลอดตั้งแต่เด็กจนถึงอายุประมาณ16 17ถึงจะเริ่มมาเป็นพระเอกแล้วก็ถ้าเกิดอยู่กับเพื่อนอยู่กับอะไรทั่วไปเนี่ยจะเป็นคนตลกเป็นคนแบบชอบเล่นมุกชอบดูอะไรให้มันตลกก็เลยจะชอบสายตลกมากกว่าจริงๆชอบตลกมากกว่าพระเอกมากโต้จะได้ไปรายการหัวท้ายแต่ก่อนไหมคะจะรอดูไม่ทราบเหมือนกันครับอยู่ที่รายการเขาจะติดต่อเลยแต่อยากไปมากเพราะว่าเกมมันแบบมันน่าสนุกแถมเวลาให้ด้วยนะคะอยากแถมครับแต่ว่า IG มันไลฟ์ได้แค่1ชั่วโมงครับก็เลยแถมไม่ได้มันโต้ไข่เฝ้าไม่ได้มีใครเฝ้าครับผมก็โต้นี่แหละที่คอยไปดูอยู่เรื่อยๆนะครับต้องคอยไปดูช่างคอยไปเช็คทุกอย่างเป็นโต้เองนี่แหละแต่ว่าไม่ได้มีใครเฝ้าแบบเฝ้าทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยไม่มีครับแต่ว่าจะเป็นโต้ที่คอยเขาไปดูช่างเองคิดถึงทุกคนเช่นกันนะครับผมตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่นิดหน่อยเองนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองมากๆนะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์มันแบบแย่ลงเรื่อยๆก็ผ่านมันไปด้วยกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ล็อกดาวน์มาได้กี่วันแล้วอะก็ไม่มีอะไรให้ดูเลยทั้งล็อกดาวน์ทั้งเคอร์ฟิวนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยมีอะไรที่แบบน่าจะช่วยได้ตกกลัวมากว่าจะมีการล็อกดาวน์หรือเคอร์ฟิวยืดเวลาออกไปอีกส่วนนี้น้องสเปนนะครับผมบ้านต่อเติมเกิน 50% หรือยังสำหรับตอนนี้หรอจะเรียกว่าเกินหรือยังนะเกินแล้วครับต้องไม่แน่ใจเลยเพราะมันเยอะมากที่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยจะบอกไงดีว่ามันเกินหรือยังเลยไม่แน่ใจมันเกินไหมเพราะว่าทำเยอะมากครับทุกคนมันถึงได้ใช้เวลานานในการทำเลยเนี่ยสามสี่วันแล้วอ่ะก็ได้แต่ขอให้มันดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่ามันจะแก้ไขตรงนี้ได้ยังไงเลยเนี่ยวันนี้น้องผิงๆนะครับคิดถึงน้องเช่นกันนะครับช่างไม่ต้องหยุดทำครับเพราะว่าจะมีแค่แคมป์คนงานที่แบบการสร้างคอนโดสร้างตึกอะไรที่ต้องหยุดแต่ว่าบ้านเรือนบ้านพักอาศัยที่เป็นบ้านส่วนตัวไม่ต้องหยุดนะครับก็ตอนนี้กำลังจะครบ1ชั่วโมงเต็มแล้วไงก็ต้องล่ำลากันแค่นี้นะครับเอาไว้ครั้งหน้าเราค่อยมาคุยกันใหม่นะครับผมวันนี้ยังไงก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็พยายามเซฟตัวเองให้มากๆนะครับถ้าไม่จำเป็นต้องออกไปไหนก็อยู่บ้านเอาไว้เนาะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับไงก็เป็นกำลังใจกับทุกสายอาชีพจริงๆนะครับอย่างที่เคยพูดทุกไลฟ์เลยไงก็พักผ่อนเยอะๆนะครับผมวันนี้ก็มาคุยกันเท่านี้สวัสดีทุกคนนะครับผมขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูกันนะครับบ๊ายบายนะครับทุกคนเอาไว้มีผลงานอะไรก็รอซัพพอร์ตรอติดตามตัวด้วยแล้วกันนะครับมากครับ